ราวดีๆของเหล่าศิลปิน GMM Grammy ค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นนิวจิ๋วแก้ววิชญานีกันนภัทรนะคะเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวแทนของบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนนะคะที่ได้ขับร้องเพลงจิตอาสาพวกเขาเนี่ยได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเข็มที่ระลึกและเหรียญแพรแถบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะครั้งนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้มีโอกาสร้องเพลงที่ชื่อเพลงจิตอาสาที่บอกไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะให้ผู้ชมได้ฟังนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะรู้สึกปลื้มใจขนาดไหนแล้วบทเพลงที่แต่ละคนช่วยกันขับขานเนี่ยจะไพเราะขนาดไหนไปฟังค่ะพร้อมเสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆในฐานะที่พวกเราได้มีโอกาสร่วมร้องเพลงจิตอาสาที่ผ่านมาก็รู้สึกเป็นเกียรติเช่นกันครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของการให้เราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ด้วยความเป็นจิตอาสาเนาะให้เราได้ช่วยเหลือโดยที่เราไม่ต้องหวังผลตอบแทนอะไรนะครับสิ่งสำคัญคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นสิ่งสำคัญในสังคมไทยตอนนี้ค่ะเพลงจิตอาสานี้นะคะคุณผู้ชมขาจะมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันแรกที่เราได้เห็นเนี่ยอันนี้จะเป็นการ์ตูนประกอบเพลงใช่แล้วก็อีกเวอร์ชันนึงเนี่ยก็จะเป็นภาพที่เราให้เราได้เห็นว่าจิตอาสาเนี่ยเขาออกไปทำงานอะไรบ้างกิจกรรมใช่ไหมภาครัฐเขาบอกนะว่าใครอยากเอาเพลงนี้ไปใช้งานที่เป็นการกุศลใช้ฟรีได้เลยได้เลยใช้ฟรีได้เลยแล้วเพลงที่ร้องเนี่ยมันก็มาจากนักร้องเสียงคุณภาพด้วยนะคะคุณผู้ชมเนื้อหาเนี่ยก็เชิญชวนให้เราเนี่ยได้มีจิตอาสาเหมือนทำตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคม